สวัสดีค่ะทุวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ค่ะ สมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชรุุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงประจําปีการศึกษา2561ถึง2562ระหว่างวันที่5ถึง7กุมภาพันธ์2563 วันนี้เวลา8นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงประจําปีการศึกษา2561ถึง2562ณอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราชมหาวิทยาลัย รามคำมแ h งเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกโดยมีผู้ส่งคนในวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมา์จำนวน9คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน4,915คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการศึกษานั้นคือรากฐานสำคัญของชีวิตคนหากรากฐานมีความหนาแน่นแข็งแกร่งแล้วบุคคลก็จะสามารถสร้างตัวสร้างชีวิตให้ดีขึ้นจเจริญขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืนได้ บัณฑิตทั้งหลายสำหรับการศึกษาในระดับสูงนับว่ามีรากฐานชีวิตอันหนักแน่นมั่นคงด้วยมีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรียนเป็นคุณสมบัติติดตัวอยู่จึงขอให้ทุกคนภาคภูมิใจที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียนเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ชีวิตมาโดยตลอด และขอให้มั่นใจที่จะนำความรู้และคุณสมบัติซึ่งได้สร้างส,างสมอบรมมานั้นไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นให้ชีวิตมีความเจริญมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติให้ได้ดังนี้ประโยชน์และความดีความเจริญก็จะบังเกิดขึ้นไม่เพียงแก่บัณฑิตแต่ละคนโดยเฉพาะตนเท่านั้นหากยังแผ่ขยายไปถึงส่วนรวมและชาติบ้านเมืองด้วย หลังจากนั้นสมเด็จพระกนิรฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดา เวลา1ินาฬิกายสนาทีสมเด็จพระนกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราชชกมารีเสด็จลงณนะอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบรมกุศให้ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศา,ตตรรราสตร์วิจัยและนวัตรกรรมและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตราา์วิจัยและนวัตกรรมนำศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นประจำปี2561 จำนวนหนึ่งคนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นประจำปี2562จำนวน3คนเมธีวิจัยอาวุโสสกอบอรประจำปี2561จำนวน12คนเมธีวิจัยอาวุโสสกอบอรประจำปี2562จำนวน15คนและดุษฎีบัณฑิตโครงการริญญาเอกกาญจนาพิเศษหรือคอปอกอดีเด่นครั้งที่3จํจำนวน9คนรวมจำนวน40คนเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกยียรติยศ สำหรับสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสหวิทยาการเพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนานโยบายสาธารณะและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสริวรันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จลงแทนพระองค์ณสาราดุสิตาลัยสมเจิตรดาพระราชทานพระบรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา1 1ิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดการ,าระลาปลุกระหมอมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสลิวรันวรีนารีร,ารัตนราชกัญญา เสร็จลงแทนพระองค์นศะาลาดุสิตาลัยสวนจิตระด,ดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระโวโรกาสให้ในายพัฒรชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติกรั้งที่36 ช้างขาวเกมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19 29มีนาคม2563และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่3ตราดเกมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24 30เมษายน2563เฝ้ารับพระราชทานไฟพระเริกเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวณสนามกีฬากลางจังหวัดตราดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภาร,รกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลากับเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้เวลา8นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกรราเปรดกระหม,ม่อมให้พลเอกภัยบุมคุ้มฉายาองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนณฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลร่มใส่ใสงามอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย,ยไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ โอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ญ,ญาติของสมาชิกอาสาร,รักษาดินแดนอนุวัตกอเดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งสมาชิกอาสาร,รักษาดินแดนอนุวัตกอเดเป็นเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตะบนร่มใสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่12มกราคม2563ขณะปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตะบนร่มใส จากนั้นอมนตรีได้เดินดูพื้นที่รอบฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตะบลร่มใสและได้ชี้แนะให้เพิ่มความแข็งแรงของรัว้วเป็นการป้องกันไม่ให้กลุ่มคนร้ายบุกโจมตีได้โดยง่ายต่อจากนั้นอมนตรีได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสุงไงโกโลกอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่สมาชิกอาสารักษาดินแดนเอกมนัต ซัมซ่งจหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลร่มไทรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสองครามและใช้ระเบิดสแบ่งเครื่องแบบคว้างโจมตีใส่ฐานชุดคุ้มครองตำบลร่มไทรอำเภอสุขีริจนจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่12มกราคม2563การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความปลาดปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ เวลาส0นาฬิกาองค์คมนตรีเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตบออำบลเสออําเภอรกรงบินังจังหวัดยะลาโดยมีนายชยสิทธิ์พาณิชพงผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาให้การต้อนรับในการนี้องค์คมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาพลโทสมพลปานกุลรองแม่ทัพภาคที่สรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้า พระราชการชั้นผู้ใหญ่ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภาร,รกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาคนร้ายได้ลอบวางระเบิดชุดอาสาสมัครคุ้มครองตะบลสะเอกที่ถนนสายสะเอกคอรอราแม่บริเวณหัวสะพานโรงเรียนบ้านสันติอำเภอกรงบินังเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน2นาย โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตะบนเสเอกและพบปะพูดคุยถึงความเป็นอยู่กับส่วนราชการประชาชนและนักเรียนโดยองคมนตรีได้เชิญพ,พระราชกระแสกองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เวลา16นาฬิกา45นาทีณโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชดายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองค์ม,มนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชดายแดนภาคใต้โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการประเมินความพึงพอใจสิทธิพระดาบรุ่นที่สิ ประจําปี2562โดยมีสิทธิ์พระดาบท7 7คนใช้เวลาเรียนหลักสูตร1ปีระหว่างวันที่1พฤษภาคม2562ถึง31มีนาคม2563และการรับสมัครสิทธิ์พระดาบทรุ่นที่11ประจําปีการศึกษา2563 โรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2553จากพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมมงสานุวงศ์ที่ได้พระราชทานแนวทางการศึกษาตามรูปแบบของโรงเรียนพระดาบทมาขยายผลประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมศาส,สนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และให้โอกาสเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนจากองค์กรต่างๆเช่นหอการค้าจังหวัดยะลาซึ่งมีนยายชยศิธิ์พาณิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะนายทะเบียนหอการค้าและผู้เกี่ยวข้องในร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรวิชาช่างซ่อมรถจัก,กรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรช่างเชื่อมและช่างไฟฟ้าโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นประธานกิติมศักดิ์โดยมีพระราชประสงค์ให้เยาวชนเหล่านี้ออกไปประกอบอาชีพสร้างตนเองสร้างครอบครัวสร้างครอบครัวสังคมและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพระราชเชียงของจังหวัดเชียงรายวันนี้นายกเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพรราชนำคณะไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพระราชเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยมีนายประจว์ปรัสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเชียงของให้บริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งมีแนวโน้มการเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นโดยให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามมาตรฐาน H.A. สนองพระราชบณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประสบกนรณรในท้องถิ่นห่างไกลและทุร,รกันดารสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีคุณภาพอันจะทําให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด90เตียงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพระบบงานและผ่านการรับรองระบบคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเพื่อให้มีมาตรฐานเป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยเน้นการทำงานเชิงรุกในการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการแบบครบวงจรซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสร้างระบบในการดูแลผู้สูงอายุ จัดหากลอุปกรณ์ดูแลอาหารเครื่องอุปโภคที่จำเป็นปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ธรรมะให้กำลังใจสนับสนุนการดำเนินการของชมรมคนพิการโดยรับคนพิการเข้าทำงานให้เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โอกาสนี้องค์มนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกกลุ่มวัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานขับเคลื่อนง,งานณวัดเชียงคา,ตานตำบลสถานอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานและความภาคภูมิใจของโรงเรียนผู้สูงอายุกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรืออสมกิจกรรมดนตรีพื้นเมืองเพื่อสุขภาพและกิจกรรมอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรธรรมชาติองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ช้าวันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ประจําปีงบประมาณ2563ที่โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่สมงหวัดสงขลาซึ่งกรมุรยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดขึ้น ระหว่างวันที่5ถึง7กุมภาพันธ์2563เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าประชุม280คนทางนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสมเด็จพระนางเจ้าสุลิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์มาใช้ดําเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและดูแลประชาชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามภารกิจของกรม รวมทั้งสิ้น177โครงการเพื่อให้ป่าไม้ที่สมบูรณ์คงอยู่และดำเนินการพื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนด้านการส่งเสริมอาชีพนั้น กลุ่มธุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริมุ่งเน้นการนำวัสดุในท้องถิน่นเช่นกระจูดและเตยปาน,านันมาจากสารเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเลี้ยงพึ่งทำน้ำพริกและกลุ่มทอผ้าฝ้าด้วยกี่กระทบของสมาชิกศิลปาชีพทุ่งทะเลโดยปัจจุบันเข้าสู่ช่วงของการพัฒนาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็น การสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรและทรัพยากรอย่างยังย่งยืนสืบไป องคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางกลุ่มภาคเหนือวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถปัมภ์เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางกลุ่มภาคเหนือณโนะรงแรม โรงเรียนบ้านแซวิทยาคมและโรงเรียนราชประชาวิเคราะห์15ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งโรงเรียนอมก่อยวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่โดยทั้ง3โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณการจัดการเรียนการสอนแบบเรียลไทม์จากโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำจังหวัดเชียงรายทำให้นักเรียนทั้งหมดสามารถเรียนรู้และสื่อสารโต้ตอบกันได้โดยตรงในชั้นเรียนซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ปลายทางให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันกับโรงเรียนต้นทางประจำจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและสื่อการเรียนการสอน ในการนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำถึงบทบาทของครูต้นทางและครูปลายทาง<ม>ในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาข้อมูลและนิทิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เพื่อจัดการเรียนการสอนตลอดจนการติดตามและประเมินผลสำริ์ทางการเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังร่วมหารือ<ม>ถึงแนวทางการพัฒนาโครงการให้เกิดผลสำริดต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด โดยฝึกฝนทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนเพื่อสร้างคุณลักษณะ4ประการอันได้แก่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีวินยัยตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จิตอาสาพระราชทา,านตามแนวพระราชดำริในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุขวันนี้เวลา8ปนาฬิกา30นาทีณสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุขซอยอยู่เย็นสามถนนประดิษฐ์มนูธรรมเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร นายสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาปรับปรงุงภูมิทัศน์สุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข ในการนี้ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่ามีจิตสำนึกสาธารณะรักบ้านเมืองและรู้รักสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาพระราชาทานตามแนวพระราชดำริรวมจำนวน300คนไปร่วมกันทำความสะอาดจัดเก็บขยะและวัชพืชกําจัดแหล่งเพาะพันยุงปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามจุดที่กำหนด สวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุขมีเนื้อที่10ไร่3งาน32ตารางวาเดิมเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันไม่มีโฉนดสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังและเป็นป่ารกทึบ สาาดีการได้มีคำพิพากษาให้ตกเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์มื่วันที่19มกราคม2554กรุงเทพมหานครจึงพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยบรรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอก,กชนและภาคประชาชนเพื่อเป็นส่วนสุขภาพให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาดให้สรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภุนมิสิริมังคาานุสนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทานารีนาถพร้อมทั้งลงนำถวายพระพรให้ทรงหายจากพรฒอาการประชวรเร็ว ท้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิชันสรีสวสภาเอกเี่ยมสินสวัสดีค่ะ